นี่คือเมืองที่เป็นเมืองหลวงและประตูสู่ขั้วโลกเหนือและเป็นเมืองที่พระอาทิตย์ไม่ตกเลย24ชั่วโมงในฤดูร้อนนี่คือทรอมโซประเทศนอร์เวย์โอ้โหทุกคนสวยมากเย็นจี๊ดการเดินทางของเรารอบนี้นะครับก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าหลายต่อเลยเกินนะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราบินจากสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็นั่งสายการบินฟินแอร์ไปลงที่เฮลซิงกิเมืองหลวงประเทศฟินแลนด์นะครับหลังจากนั้นก็ต่อเครื่องมาลงที่ออสโลนะครับประเทศนอร์เวย์หลังจากนั้นก็บินเครื่องบินในประเทศนะครับนอร์เวย์จากออสโลนะครับมายังทรอมโซทั้งหมด3ต่อนะครับซึ่งใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงมากนะกว่าจะมาถึงนะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าทริปนี้เนี่ยเราเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์นะครับของทางอายาไทยนะครับที่เป็นบริษัททัวร์ชั้นนำนะเขาจัดทัวร์แบบ worldwide นะครับเป็นแบบพรีเมียมหมดก็ทัวร์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นนะฮะจะไม่ค่อยเหมือนกับทัวร์อื่นนะเช่นเขาจะมีทริปแบบว่าวิ่งมาราธอนที่ดิสนีย์แลนด์ไปเทคกิ้งขึ้นเอเวอเรสต์เบสแคมป์นะครับหรือว่าแม้แต่ขับรถฮาร์เลย์ข้ามรูท66ที่อเมริกาครับคือหลากหลายมากนะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของอายาไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทริปเนี้ยพิเศษเพราะว่ามันเป็นทริปที่เราเปิดให้บุคคลทั่วไปนะครับสามารถที่จะซื้อทริปแล้วก็มาร่วมจอยกับทริปของเราได้ครับและนี่คือการเดินทางสู่ประตูแห่งขั้วโลกเหนือนะครับที่ทรอมโซนอร์เวย์นี่เองสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่แถบสแกนดิเนเวียนที่ประเทศนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วนะคือมันเป็นทริปที่เรานั่งเครื่องนะครับเดินทางมาค่อนข้างนานพอสมควรตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินออสโลนะฮะเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์แต่ว่าเรายังไม่ได้เที่ยวออสโลนะเราจะไปที่เมืองหลวงของขั้วโลกเหนือครับที่นี่มีชื่อว่าทุมซ่านะครับเป็นเมืองที่หลายคนเนี่ยเวลามาเนี่ยเขาก็จะมาดูเขาเรียกว่าอะไรนะแสงเหนือกันแต่นี่เป็นฤดูร้อนครับไม่มีแสงเหนือนะครับเราจะมาดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันนะเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณแถบนี้เท่านั้นครับทริปนี้เรามากับอายาไทยครับโกเอนโกเนี่ยเราร่วมมืออายาไทยซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่แบบจัดแต่ทัวร์ที่เป็นค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟเนาะแต่กิจกรรมก็จะค่อนข้างแบบหลากหลายไม่ค่อยเหมือนทัวร์อื่นนะครับเป็นแบบทัวร์แบบพรีเมียมเงี้ยเราก็ร่วมมือกันแล้วก็จะมีเป็นลูกทัวร์ที่เขาอยากเห็นการทำงานของพวกเราเนี่ยครับติดตามมาด้วยอีก10คนนะครับในทริปนี้ด้วยครับแต่ว่าผมมาถึงก่อนนะผมกับเบลพัดมาถึงก่อนแล้วก็นั่งรอที่สนามบินเพื่อรอขึ้นเครื่องไปทุมซ่ากันนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นแถบนึงที่ค่าครองชีพสูงมากแพงมากของทุกอย่างแพงหมดแต่คุณภาพชีวิตอ่ะก็ดีมากๆเช่นกันนะอย่างวันนี้กินข้าวในสนามบินเท่าไหร่อ่ะของเบลกี่บาท65เป็นเงินไทย600 บาท 600 บาทนะครับอันเนี้ยนะครับ600 บาทนะครับแต่ประมาณเนี้ยไซส์สมอง600 บาทนะ600 บาทนะครับอันเนี้ยส่วนซูชิอันนี้นะครับทั้งหมดนี่นะฮะทุกคน700นะครับทุกท่านและเลี้ยวครับเราก็มาถึงแล้วครับที่นี่คือเมืองทุมซ่านะครับนี่คือเมืองหลวงแห่งขั้วโลกเหนือครับเป็นประตูสู่อาร์กติกนะผมและเบลพัทและชาวคณะผู้มาร่วมทริปอายาไทยกับโกเอนโกเรามาถึงแล้วมีหมดตั้งแต่และนี่ครับคุณปาโตริโกฮัลโหลฮัลโหลทรงผมนี่ทรงผมนี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ครับเป็นชาวดัชฮะอ๋อดัชเนเธอร์แลนด์ดัชผมเนี่ยครับผมดัชรีดไงดัชรีดอ๋อคนที่ไหนครับดัชรีดคนแบบว่าผมจะบอกว่าข้างนอกอ่ะมันสวยตั้งแต่ลงเครื่องทำใจก่อนนะคนดูอ่ะถึงแล้วนะครับนี่คือโรงแรมคืนแรกนะชื่อว่า Radisson Blue ก็อยู่กลางเมืองไงนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะเราเข้ามาอยู่ใจกลางทุมซ่าจริงๆอ่านได้หลายเสียงนะทุมซ่าทอมโซถึงแล้วครับก็เป็นห้องที่อายาไทยจองให้เรานะก็เดี๋ยวเราจะล้างหน้าแปรงฟันเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวเย็นนี่ความต้อนรับเนี่ยฮะมีถึงในห้องนะครับของอันนี้เป็นป้ายของอายาไทยเนี่ยเราก็มีคนที่มาร่วมทริปกับเรานะประมาณ10ท่านนะก็จะมาร่วมทริปด้วยไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดนะฮะ นั่นแหละอาจจะมาลำบากด้วยกันครับอย่างสะสมเลยทีเดียวเชียวโอเคฮะไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวไปดูข้าวเย็นกันเมื่อกี้ขึ้นไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าดูถูก
ดูถูกธรรมชาติด้วยเขาอยากไปดูถูกธรรมชาติแต่เราคนดูบอกว่าเอ๊ะมันก็น่าร้อนของเขาอะเนาะชิวๆหน้าร้อนได้เลือกลงมาอย่าเยือกผมไม่อย่าเยือกเลยผมก็เลยไปเปลี่ยนชุดนะฮะเป็นชุดนี้แทนเพราะว่าอุ่นกว่าโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวครับก็จะพาไปสำรวจเมืองทรุมซ่าทรอมโซทรอมซ่าออกเสียงได้หลายแบบแล้วแต่ว่าใครเป็นคนออกเสียงจริงๆต้องบอกว่าทรอมโซเนี่ยนะครับอ่านได้2แบบนะครับจะอ่านว่าทรอมโซหรือว่าจะอ่านตามภาษาท้องถิ่นเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าทรุมเซอร์อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งที่เมืองทรอมโซนะครับเป็นบ้านของชาวซามีที่เรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวสแกนดิเนเวียในปัจจุบันนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะกระจายอยู่หลายๆประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนี่แหละทั้งนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อะไรแบบนี้นะครับส่วนที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยทอมโซเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่เมืองทอมโซถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลกครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาด้านดาราศาสตร์ด้วยคุณตาลบอกว่าที่นี่นะเรียนฟรีทุกชาติคือคนประเทศอะไรก็เรียนได้แต่เขาจะเรียนภาษาแล้วแต่วิชานะครับบางวิชาจะมีภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษานอร์วีเจียนก็คือถ้าเรารู้เรื่องก็มาโรงเรียนได้เลยครับผ่านแค่มาตรฐานของเขาก็ให้เรียนหมดเลยแต่ค่าอยู่ค่ากินออกเองซึ่งค่าอยู่ค่ากินโอ้ my god แล้วรักษาพยาบาลเรียนฟรีค่าอยู่ค่ากินเดือนละแสนค่าอยู่ค่ากินแพงกว่าค่าเรียนอยู่ที่อื่นนะค่ะท่านนะคะรักษาพยาบาลแล้วก็เรียนในคะฟรีค่ะฟรีของรัฐนะคะถ้าเรามาอยู่ที่นี่เราเป็นนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมครับก็จะถือว่าเป็นเรซิเดนต์อยู่ที่นี่มันก็จะมีเหมือนการรักษาระบบสาธารณสุขพื้นฐานซ้ายมือคือบอร์ดทอมโซ่นะคะทอมโซ่อันนี้เก่ามากไหมฮะไม่ไม่ประมาณร้อยหลักร้อยค่ะร้อยปีใช่ไหมบอร์ดจบหนี่อะผมแล้วชอบร้านนี้มากนะฮะเล่นเหมือนบ้านเราเลยนะชื่อร้านว่าเวนอนะฮะไม่รู้จะตั้งอะไรเวนอนะครับเหมือนไทยแลนด์แล้วก็แลนด์ไทยนี่เวนอตั้งง่ายดีร้านชื่อว่าอีกอนนี่คือซุปแอสปาร์กัสแอสปาร์กัสที่เป็นชื่อของหน่อไม้ฝรั่งสมัยก่อนเข้าใจว่าเป็นชื่ออัปกาไม่เคยคิดอย่างนั้นจริงๆว่าแอสปาร์กัสเป็นชื่อแบบเหมือนแบบสัตว์ชนิดนึงอะแต่มันไม่ใช่มันเป็นชื่อหน่อไม้ฝรั่งแล้วเดี๋ยววันนี้มื้อเมนหลักเป็นปลาคอตนะครับปลาคอตเป็นของขึ้นชื่อที่นี่แบบหาง่ายเดินไปตักตักตรงน้ำก็เจอแล้วเอามือล้วงก็ได้ก็เจอแล้ววันนี้ก็เบากระเบากินข้าวข้าวแต่ละทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งสว่างเหมือนเที่ยงดูดีดูแสงแต่ว่าแดดมันจะไม่ได้แรงมากนะฮะมันจะแบบกลมกล่อมนิดนึงที่นี่มี 7-Eleven นะฮะของเขาเองแล้วก็วิวสวยมากคือการแต่งชุดของชาวนอร์เวย์แบบน่าจะเป็นแบบชุดแบบดั้งเดิมนะคือตอนนี้เราอยู่ในมินิมาร์ทนอร์เวย์นะครับสังเกตว่ามันจะมีเขียนราคาเนี่ยคือหน่วยเงินเป็นโครนใช่ไหมคือกระป๋องนึงเนี่ย35โครนแต่ว่าเขาจะมีราคาต่อลิตรเทียบให้เลยคือ70แปลว่าเราจะดูว่าของเนี่ยถูกหรือแพงให้ดูราคาต่อ1ลิตรเห็นไหม
ทุกอย่างมันเทียบให้หมดเลยนะว่าต่อ1ลิตรเท่าไหร่อย่างขนมเนี่ยเขาจะคิดว่าเนี่ยเกาะถุงนึงเนี่ยขาย18โครนก็จริงแต่เขาจะเทียบดูว่าถุงนึงต่อกิโลเนี่ย 15.75 หมายความว่าเราอยากรู้ว่าของเนี่ยถูกหรือแพงเขาจะเทียบเป็นปริมาตรเต็มเพราะว่าของแต่ละชิ้นน่ะโปรดักต์แต่ละชิ้นน่ะขนาดไม่เท่ากันเขาก็เลยเทียบเป็นแบบต่อ1โลต่อ1ลิตรให้ดูเลยโคตรดีอ่ะมันเป็นการบอกว่าผู้บริโภคจะไม่โดนเอาเปรียบโดยการใช้แพ็กเกจในการมาหลอกเช่นแบบแพ็กเกจนี้อาจจะลดปริมาตรลงหน่อยนึงแต่ขายถูกกว่าแบรนด์ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถหลอกผู้บริโภคได้เพราะว่าเขาต้องกำหนดเขียนไว้ให้ดูเลยว่าแบบต่อลิตรกี่บาทกี่โครนถือว่าดีมากและที่นี่ครับเป็นเมืองที่มีท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ด้วยอีกอย่างนึงเลยนะครับที่โดดเด่นของเมืองนี้ครับคือสามารถมาท่องเที่ยวได้2ช่วงหลักๆนั่นก็คือหน้าร้อนครับแบบที่เรามาตอนนี้ครับซึ่งหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นช่วงที่อากาศสดใสธรรมชาติสวยงามนะครับและไฮไลท์เลยครับคือพระอาทิตย์เที่ยงคืนหรือว่ามิดไนท์ซันนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอากาศมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นหน้าร้อนของเขาแต่บรรยากาศอุณหภูมิเนี่ยมันจะกำลังดีมันจะ10กว่าๆ20ต้นๆทำให้เดินเที่ยวเนี่ยสนุกมากส่วนหน้าหนาวนะครับจะเป็นอีกฟิลนึงเลยนะเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบครับมันจะขาวโพลนไปด้วยหิมะนะครับมองไปทางไหนก็เป็นสีขาวไปหมดและเป็นช่วงยอดฮิตที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเดินทางมาที่เมืองนี้เพราะเมืองนี้สามารถเห็นแสงเหนือหรือว่าแสงออโรราได้เลยนะซึ่งเราสามารถเดินออกจากที่พักปุ๊บมองขึ้นไปบนฟ้าตอนกลางคืนครับจะเห็นแสงเหนือนะครับโอ้โหสวยงามเต็มท้องฟ้าไปหมดนะครับและนี่ก็เป็น2ช่วงยอดฮิตที่คนจะมาเที่ยวกันที่ทรอมโซครับเนี่ยฮะมาถึงตรงท่าเรือนะครับจะเห็นว่าแบบเรือบางลำเขาอะคลาสสิกนะมีความแบบเนี่ยอย่างเช่นลำนี้สวยมากเลยแล้วก็โรงแรมเลยอยู่ใกล้นี่เลยฮะแต่ทุกคนจะเห็นนะว่าสะพานเขาอะสะพานเนี้ยเขาทำสูงมากนะผมคิดว่าเพราะว่ามันต้องให้เรือลอดสะพานได้ก็เลยต้องทำสูงเขาบอกว่าจริงๆในฤดูหนาวนะครับเมืองทรอมโซเนี่ยก็คือมาดูแสงเหนือเช่นแบบพฤศจิพวกอะไรอย่างเงี้ยช่วงพฤศจิกธันวาเนี่ยคือเห็นแสงเหนือจากโรงแรมเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบดูแสงเหนือที่ดังที่สุดในโลกแล้วก็เจอแสงเหนือง่ายถ้ามาถูกช่วงนะส่วนถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดูมิดไนท์ซันก็คือแบบพระอาทิตย์เที่ยงคืนอย่างตอนนี้สองทุ่มแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันยังสว่างโล่อยู่เลยเห็นปะแต่จริงในยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าจะดูจริงต้องดูแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังสว่างอยู่เดี๋ยวเราดูบรรยากาศเมืองทรอมโซเดี๋ยวครับอรุณสวัสดิ์นะครับเช้าวันใหม่ซึ่งสว่างเหมือนเมื่อคืนเป๊ะรู้เรื่องไหมครับว่าคืนมันมืดหรือสว่างสว่างเลยค่ะไม่มีอะไรกลางคืนเลยเขาโกหกครับเพราะว่าเขาหลับตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเขาหลับปุยๆเลยท้องแมงคือแดดมันจะแบบมีความหม่นๆเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเหมือนตอนเย็นตลอดเวลาผมก็อธิบายไม่ถูกเห็นปะโอเคเดี๋ยววันนี้ครับเรากินข้าวก่อนเราจะเข้าไปสำรวจในเมืองทรอมซ่านะครับเมืองหลวงแห่งขั้วโลกเหนือไปดูกันว่าที่แดนอาร์กติกแห่งนี้มีสิ่งใดรอเราอยู่บ้างก็เป็นได้เมืองทรอมโซ่เนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่7ของประเทศนอร์เวย์แต่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ตอนเหนือบริเวณใจกลางเมืองนะครับมีจำนวนบ้านไม้เก่าๆแบบดั้งเดิมเยอะที่สุดในทางนอร์เวย์ตอนเหนือซึ่งบ้านหลังเก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี1789ครับเราจะเดินไปที่ทะเลสาบนะครับที่มีชื่อว่า Fresh Frenet ออกเสียงถูกเปล่าวะ Fresh Frenet นะเขาบอกว่ามันเป็นทะเลสาบที่แบบน้ำไหลมาจากภูเขาทีเนี้ยคนทรอมโซนะครับคนนอร์เวย์เขาก็เอาน้ำในบ่อเนี่ยมากินดื่มมาใช้ได้เลยมันสะอาดอย่างนั้นเลยครับคุณอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทุกท่านผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันถึงว่าพ่อแม่ปล่อยให้เล่นแล้วก็ถ้าเด็กร่วงลงมาก็คือเหมือนเขาได้เรียนรู้ว่าให้เจ็บแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากเขาก็จะรู้แล้วว่าต่อไปอ่ะถ้าเขาจะเล่นอย่างนี้อีกเขาก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นการสอนแบบให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตัวเองก็คือเด็กเขาก็จะปีนก็จะมีก็ต้องมีร่วงบ้างแต่เขาก็จะแบบให้เด็กเรียนรู้ว่าเนี่ยว่าอย่างนี้เจ็บนะจ๊ะใช่
น้องก็เจอของเล่นนะฮะอะไรครับเนี่ยนี่ครับพอลมมันพัดนะครับก็แกสอนก็จะบินไปผสมพันกับตัวเมียใช่อันนี้เป็นตู้บริจาคเสื้อผ้านะครับของประเทศเขาก็เมื่อกี้คุณตาบอกว่าก็ให้คนยากไร้ในประเทศแล้วก็สงครามยูเครนตอนนี้อ๋อเราไม่มีเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้แหละฮะอ๋อแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ดันกลับไปนี่ฮะบ้านหลายๆหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าบ้านไม้เขาจะชอบใช้ไม้ทำบ้านเนาะเป็นแบบวัสดุธรรมชาติที่แบบว่าเขาสามารถหาได้มีความออริจินอลนะฮะใกล้นะครับตอนนี้อ๋อใกล้ถึงใกล้ๆจะขาขาดแล้วตอนนี้ไกลนะทุกคนแต่ว่าคนนอร์เวย์เขาชอบเดินกันนะสังเกตมาเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยก็บ้านเมืองเขาดีมากนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรั้วรั้วก็มีก็เตี้ยๆก็คือมันไม่ค่อยมีโจรอ่ะมันค่อนข้างปลอดภัยมันเป็นโซนประเทศที่คุณภาพชีวิตดีคุณภาพที่สูงแล้วก็เราก็ได้เห็นมีโบสถ์นะฮะอยู่แถวท่าเรือที่เมื่อกี้เราแวะเนี่ยโบสถ์เนี่ยเขาก็มีไว้ให้แบบว่าเหมือนว่าขอพรก่อนออกเรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าแถวนอร์เวย์สแกนเนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดแบบตำนานเรื่องเล่าแบบชาวไวกิ้งบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนก็มีความเชื่อเทพเขาเรียกว่าเทพนอร์ทถ้าใครดูทอโอดินอะไรพวกนี้ก็คือชื่อก็เอามาจากนี่แหละเทพทางฝั่งของสแกนดิเนเวียนทั้งหมดในสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องเทพในยุคนั้นอะโรมันก็จะมีเทพโรมันจูปิเตอร์แต่ถ้าเป็นฝั่งนอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีเชื่อเทพโอดินทออะไรอย่างเงี้ยเดอะฮักใช่เดอะเอเวนเจอร์อะไรเนี่ยเอามุกคนนี้เอามุกเข้ามาเล่นเราขโมยเข้ามานี่นี่พ่อหนุ่มสกูเตอร์นี่พ่อหนุ่มสกูเตอร์เราขโมยมุกเธอมาจ้ะสกูตเตอร์อันนี้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยใช้เงิน30 นาที25 25บาทหรือโครนบาทบาทอ๋อนี่5น็อกน็อกนี่มาจากคำว่านอร์เวย์โครนบ้านสวยมากบ้านน่ารักมองไปเห็นวิวภูเขามีกับน้ำแข็งอันนี้เป็นโรงเรียนประถมนะครับโรงเรียนประถมเนี่ยคือไม่มีรั้วนะฮะคือเด็กโดดเรียนได้แต่เด็กที่นี่เขาไม่โดดกันนะครับเขามีจิตสำนึกนะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กคนนี้แล้วก็ไม่เคยโดดเรียนหรือว่าโผล่ลงไม่ได้รั้วสูงรั้วไฟฟ้าโรงเรียนเป็นรั้วไฟฟ้ารู้ได้ไงรู้เพราะเคยปีนเข้าไปอะไรอ่ะนี่ฮะนี่โอ้โหทุกคนดูนะครับทุกท่านสวยมากนี่เรียกได้ว่าสวนสาธารณะเล็กๆของบ้านเขานะครับน้ำนี่กินได้ไหมฮะมันเป็นน้ำที่คนที่นี่ใช้กินเป็นน้ำกินน้ำใช้ค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะกินได้เลย มันเป็นน้ำทะเลสาบขนาดเป็ดยังกินได้เลยทำไมคนจะกินไม่ได้เนี่ยคนที่นี่ใช้น้ำที่นี่น้ำที่นี่กินใช้ได้นะครับแต่ว่ามันสะอาดมากเป็ดอาบน้ำอยู่ใช่อาบน้ำในคลองทุกคนฮะเรามาถึงเนี่ยโอ้โหจุดชมวิวที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโดนยึดไปแล้วนะครับ ดูดิแล้วคือไอ้มันเกาะอยู่ตรงนี้ทุกตัวเลยแบบเหมือนยึดหมดแล้วอ่ะฉันยึดแล้วนะทุกคนหน่อยนะครับมนุษย์มาแล้วครับไม่ไปซะด้วยแข็งแกร่งเก้าอี้นี่ก็ไม่สามารถนั่งได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยขี้ของพวกเขานะฮะบรรยากาศตรงนี้ดีมากแล้วเราจะเห็นนะว่ารอบทะเลสาบเนี้ยจะมีชาวนอร์เวย์นะครับมาวิ่งออกกำลังกายกันโอ้เป็นฉันก็วิ่งอากาศอย่างเงี้ยสุขภาพดีตายเลยโอ้แบบอากาศแบบนี้นะวิ่งเอาโล่เลยอ่ะแบบมันสวยอ่ะอ่ะดูอ่ะดูทุกคนเนี่ยโอ้โหท่านเห็นเป็ดที่กำลังว่ายอย่างนี้ไหมครับเป็ดน้ำเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เขาบินดิฟมาหาเลยหาคนแปลว่ามีคนอ่ะแอบให้อาหารมันบ่อยมันก็เลยแบบรีบมาเลยเห็นเรานั่งปุ๊บนะพุ่งมาเลยเมื่อกี้มาไวยังกับหมา
ร้านอะไรครับลาฟามิเลียข้าวเที่ยงเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับอิตาเลียนโอดีมากเลยครับหลังคาเขาเป็นแบบหลังคาใสทำให้แสงส่องลงมาได้โอเคครับเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วไปร้านอาหารอิตาลีนะฮะนี่ nice คนตะแกรง nice นะบอกเดินเข้ามาหาเลยใช่วันนี้เราเข้าใจว่าคนยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากติดในกล้องใช่ไหมไม่ชอบแต่พอมาตรงนอร์เวย์เห็นกล้องเดินยิ้มแย้มกล้องเล็กๆด้วยใช่ก็เดี๋ยวเนี่ยฮะเราเสร็จเมื่อกี้กินข้าวยุโรปเอ้ยกินข้าวอิตาลีหาอิตาลีเสร็จจะไปที่โรงเบียร์นะครับโรงเบียร์แม็กซ์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนครับเรานำเสนอในเรื่องของ culture วัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของธุรกิจในประเทศของเขานะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาเห็นนะว่ามันเป็นหนึ่งในเบียร์ที่เขาเรียกได้ว่าใหญ่เป็นอันดับท็อป5ของประเทศนอร์เวย์นะฮะเพราะนั้นเราต้องไปดูมันเป็นของที่ดังในเมืองนี้เพราะนั้นเราถือว่าเรานำเสนอในมุมของความรู้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับไปดูกันครับนี่คือโรงงานเบียร์แม็กซ์ครับไปส่วนแม็กเบียร์นะครับแม็กบริเวอรี่นะครับต้องบอกว่าเป็นโรงเบียร์ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของโลกเลยนะฮะโรงเบียร์นี้เนี่ยนะครับสร้างตั้งแต่ปี1877นะครับแล้วก็เป็นโรงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่4ในนอร์เวย์ด้วยส่วนแม็กบริเวอรี่นะครับยังเป็นผู้ก่อตั้งบาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในทรอมโซด้วยที่มีชื่อว่าเออร์ฮอลแลนด์แปลว่าโรงเบียร์นั่นเองครับซึ่งเขาเปิดในปี1928ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าเป็นบาร์ไอคอนิกของเมืองทรอมโซเลยนะเพราะว่านอกจากจะเก่าแก่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในที่ที่มีแท็บเบียร์ให้เลือกมากที่สุดในยุโรปด้วยโอ้โหผมเข้าไปแล้วครับแบบสวรรค์ของนักดื่มเบียร์นะคือมีเบียร์ของนอร์เวย์ให้เลือกมากกว่า70แท็บเลยนะครับแล้วก็ในปี1981เนี่ยนะครับโพล่าเบียร์นะครับแล้วก็อาร์กติกเบียร์จากแม็กเบอร์รี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นเบียร์ตัวแรกที่ขั้วโลกเหนือและในปี1990เบียร์2ตัวนี้ก็ยังเป็นเบียร์ตัวแรกในขั้วโลกใต้อีกด้วยครับถึงแล้วนะฮะแม็กโอฮาเลนนี่ฮะเขาเรียกว่าห้องแลบมีน้ำมีทำแบบเครื่องดื่มทุกอย่างเขาเรียกว่าห้องแลบจริงจังถึงงานถึงบ้านเราต้องมีต้องเข้าห้องรับรองก่อนฮะนั่งหน้าเลยครับนักเรียนดีเด่นดูประวัติจบแล้วนะฮะก็จะเข้ามาเริ่มถึงเวลาต้องชิมนะครับโอ้ อร่อยอันนี้พูดในมุมการศึกษาถามว่าถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ 4.5% เอาเขาจะเป็นลากเกอร์ไงของบ้านเราประมาณนี้ครับ 4.5 ในก็จะมีเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นฮอปที่ใช้ในการหมักเบียร์ต่างๆก็มีไว้ให้ดูครับมีขายหมดอ่ะยีสต์เยิร์ตฮอปอันนี้ก็คือมีเครื่องปรุงอินกรีเดียนทุกอย่างที่เอาไปทำเบียร์คือเข้ามาในร้านเนี่ยแบบอันนี้มันแบบเป็นเบียร์ของเขาอย่างเดียวเลยเป็นยี่ห้อเดียวที่ทำเบียร์หลากหลายมากๆเอาลองเทสก็มีแบบเทสเลยลองไหม
หลากหลายแบบนี่คือนี่แหละครับคือแล้วเบียร์มันไม่ได้มีแค่แบบอะไรที่เราเคยกินมันมีอะไรที่แบบมีความหลากหลายเยอะมากในต่างประเทศเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้ามาทำจริงๆอ่ะเวิร์กมากนะเพราะบ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบหลายอย่างที่สามารถเอามาทำพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ได้แล้วมันก็ทำให้แบบส่งเสริมเรื่องเกษตรอีกนะก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่ครับศูนย์วิจัยสัตว์และพืชเกี่ยวกับอาร์กติกนะฮะนี่อาจจะไม่เคยเห็นนะฮะว่าน้ำหน้าตาน้ำสีเป็นยังไงครับน้ำต้องทอมโซ่ครับนี่น้ำใสมากใสปิ้งเลยนะครับน้ำใสปิ้งเลยนะคิดดูมองทะลุถึงพื้นอะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสนะครับคันสีแดงข้างหน้าเนี่ยไปฝั่งตรงข้ามของสะพานข้ามไปฝั่งนู้นครับจะมีโบสถ์แล้วก็จะขึ้นเคเบิลคาร์ไปยอดเขาแล้วก็จะดูวิวเมืองทรอมโซ่ทั้งเมืองกันนะไปอาร์กติกคาทิดอลนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักชื่อนี้อยู่แล้วนะแต่เขามีอีกชื่อนะครับมีชื่อว่าโบสถ์ทอมดาเลนซึ่งเป็นตัวโบสถ์ที่หลายคนเห็นจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นโบสถ์ที่มันดูโมเดิร์นจริงๆนะแต่จริงๆแล้วนะครับอันนี้เขาสร้างแต่ปี1965นะเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่มาก่อนการมากๆนะครับตัวโบสถ์เนี่ยนะครับจะสร้างจากคอนกรีตนะครับเคลือบด้วยเหล็กอลูมิเนียมแต่พอเราเข้าไปในตัวโบสถ์เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยคงหนีไม่พ้นหน้าต่างครับเป็นกระจกแบบโมเสกมีรูปของมหาดของพระเจ้าและมีแสงออกมาจากมือ3ดวงซึ่งจะส่องไปยังพระเยซูนะครับคนที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงด้านในนะครับก็จะมีม้านั่งไม้โอ๊กสำหรับผู้ที่เข้ามาทำพิธีภายในโบสถ์นะครับรวมถึงมีแท่นบูชาด้วยนะครับมีแบบขนาดใหญ่เลยนะและมีเครื่องดนตรีออแกนนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อปี2005ส่วนเจ้าเครื่องนี้ครับมีท่อเสียงมากกว่า 2,940 ท่อเลยนะและเป็นท่อที่ยาวที่สุดนะครับยาวเกือบ10เมตรเลยส่วนใหญ่ก็ทำจากไม้สนนะครับแล้วก็ตัวเบลโลเนี่ยนะครับที่เป็นที่สูบลมเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงก็ทำมาจากหนังของกวางเรนเดียร์ด้วยปัจจุบันนะครับที่นี่ก็ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ต่างๆเช่นแต่งงานงานศพอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมาครับถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มินิมอลมากนะครับเท่าที่เคยเห็นมาคือข้างในเขาเป็นแบบสีขาวล้วนๆเลยแล้วก็จะมีกระจกสีๆเนี่ยอยู่ตรงปลายใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างก็ออกแบบเป็นจั่วแบบตามบ้านแบบแกนดิเนเวียนนี่แหละแล้วก็มันเรียบง่ายอ่ะแต่ว่าสวยงามเนี่ยแหละฮะนี่ Piece of the Street เขาบอกว่าให้เราหยิบหินจากอันเล็กเนี่ยมาใส่อันใหญ่เวลาเราอยากจะแบบว่าขออะไรมันจะมีแบบเพื่อความรักเพื่อปกป้องธรรมชาติเพื่อการให้อภัย Marine Life เพื่อชีวิตในท้องทะเลก็มี Holy Christening อันนี้ Thank a Prayer for the Peace and Justice ความหลากหลายของโลกใบนี้อันนี้ความสันติภาพสันติภาพและความยุติธรรมอันนี้ Marine Life สันติภาพและความยุติธรรมใช่มีชื่อว่า Fellheisen Cable Car นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1961เนี่ยโดยบริษัทเดินเรือท้องถิ่นที่จะทำเกี่ยวกับการล่าสัตว์ประมงและการสำรวจเขตอาร์กติกแล้วครับแล้วก็แอนตาร์กติกาด้วยสถานีด้านบนนะครับจะตั้งอยู่บนเขาที่มีชื่อว่า Storsteinen ซึ่งจะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ421เมตรนะครับใช้เวลาขึ้นกระเช้าเนี่ยถ้าเรานั่งนะก็จะประมาณ4นาทีคือไม่นานครับแป๊บเดียวพอขึ้นไปถึงเนี่ยโอ้โหคุณวิวมันสวยมากครับเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทอมโซและภูเขารอบๆทั้งเมืองและในช่วงฤดูหนาวนะครับเป็นสถานที่สำหรับดูแสงเหนือด้วยส่วนฤดูร้อนครับก็จะถือว่าเป็นสถานที่สำหรับดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนเช่นกันถึงเวลาแล้วครับเราจะขึ้นกระเช้านะครับไปข้างบนใช้เวลาเพียงแค่4นาทีเขาบอกนะจะเป็นยอดที่สามารถเห็นเมืองทรอมโซได้ทั้งแบบทั้งเมืองเลยไปนี่คือรายการอันนี้ป่ะอะไรนะเส้นทางสู่หิมะครั้งแรกมาแล้วมาฮะ Welcome to the หิมะฮะตึ้น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 ฮะเหมือนสัมผัสบนบนดวงจันทร์ครั้งแรกเลยนะฮะลองสัมผัสดูครับนี่คือหิมะของจริง
งใสครับต้องแข็งใสครับถ้าตอนลวกใหม่ๆมันจะนิ่มกว่านี้พอเขาลวกนานก็จะเป็นประมาณนี้นี่เองสินะที่เขาเรียกว่าหิมะครับผมคณะลูกทัวร์ของเรานะครับคณะอาจารย์หนุกหนานะตอนนี้แดดไปแล้วนะครับคึมๆเลยขอแดดหน่อยโอ้แต่วิววันนี้สวยจริงใครจะไปรู้ใครจะไปเชื่อโอ้ผมบอกเลยว่าบนเนี้ยคือเดอะมัสแบบยังไงก็ต้องมาคือมาทรอมโซก็คือต้องขึ้นมาบนนี้นะครับเพราะว่าวิวสวยจริงคือขนาดเมื่อกี้เราไม่ต้องบินโดรนอ่ะแค่ขึ้นปกติถ่ายรูปลงไปอ่ะก็สวยมากแล้วแต่แบบบินโดรนนี่คือที่สุดขนาดไม่มีแดดนะเนี่ยแดดมาแวบๆแวมๆ the best จริงๆครับเออมีตรงนู้นเข้าได้อีกนี่ไปไปดูกันไปฮะเดินออกมาตรงไอ้อะไรนะตรงกระเช้านะครับนิดนึงก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับคือมันวิวๆนะโอ้ยสวยมากอ่ะแสงส่องฟ้าเป็นนภาบนใหม่ทุกคนสวยจนซีเบิร์นคำบรรยายอ๋อตรงนี้เห็นใกล้สะพานเลยจบๆเลยถ้าเป็นฤดูหนาวนะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหิมะทั้งเมืองแล้วก็มีไฟมันจะมืดเร็วโอเคถึงแล้วครับวันนี้ก็จะมากินอาหารไทยกันบ้างที่ร้านลุงหลุยนี่เนาะดันสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำนะครับเป็นอะไรนะแฟนต้าแฟนต้านอร์เวย์ยี่ห้ออยากเอื้อกอร่อยนะครับซ่าๆไม่หวานมากลองมากินดูได้นะครับยี่ห้ออย่าอร่อยนี่คืออะไรรู้ไหมข้าวกับน้ำปลาเออข้าวน้ำปลาน้ำปลาอร่อยใช่น้ำปลาพริกอร่อยมากแล้วก็เขามีเป็นนี่ฮะนี่คือปลาคอสทอดกระเทียมเพิ่งเคยเห็นก็คือเหมือนเอาอาหารแบบอาหารของเขามาทำอาหารของเราวัตถุดิบของเขาเราชิมซะหน่อยชิมคือกุ้งใช่ชิมคือกุ้งเด้นอยู่ในน้ำอะไรคือมันปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ยอาหารอร่อยมากเมื่อกี้นั่งฟังชีวิตลุงหลุยก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่นี่ครับมีลูกมีอะไรอยู่นี่หมดใช่ก็คือสวัสดิการประเทศมันเป็นประเทศเขาเป็นประเทศแบบรัฐสวัสดิการอ่ะเพราะนั้นก็ดูแลทุกอย่างยอดสุดยอดมากดีมากหมดโอเคครับและนี่ก็คือเมืองทรอมโซนะฮะเมืองหลวงแห่งขั้วโลกเหนือที่เรามาดูกันในหน้าร้อนนะครับก็ได้เห็นไปแล้วนะว่าหน้าร้อนเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังหนาวอยู่ดีฮะหน้าร้อนเขาก็เราต้องไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เราก็ไปทัวร์กันต่อทริปนี้ก็มากับอาญาไทยแล้วก็ทีมงานแล้วก็ลูกทัวร์เยอะมากนะก็ฝากติดตามดูแล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับโอ้หนาวกดกระดิ่งด้วยนะหนาว